มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านพร้อมโรงรถสุดหรูของนักแสดงและพิธีกรหนุ่มที่กำลังตกเป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างคุณบีมสรัญญูประชากฤษนั่นเองค่ะสำหรับคุณบีมสรัญญูเป็นนักแสดงพิธีกรชื่อดังเขาเป็นลูกชายคนโตของคุณรุ่งโรจน์ประชากฤษและคุณวีนาประชากฤษเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดปอรุ่งโรจน์อะไหล่ยนต์แห่งวงการอะไหล่ยนต์ของหลายๆยี่ห้อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาตกเป็นข่าวฮือฮาในโลกโซเชียลกับคอนเทนต์ทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยไม่มีเหน็ดเหนื่อยชีวิตในวัยเด็กเขาเคยเล่าว่าตอนชั้นม.สองเขาขอพ่อซื้อรถแข่งรถโดดเรียนเมื่อจบม.หกเขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่พอเรียนไปหนึ่งปีคิดว่าไม่ใช่และสนใจอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นจึงไปศึกษาที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นสาขาบิสเนสเมื่อเรียนแล้วก็คิดว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องการอีกจึงย้ายไปเรียนในสาขาออกแบบภายในที่สถาบันศิลปะแห่งซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนเรื่องชีวิตครอบครัวนั้นแต่งงานกับสาวสวยลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคุณชาชาธรรมดาพี่สาวของคุณชัญญาธรรมดาวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหรูของเขาจะอลังการแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านของเขาใหญ่โตไม่น้อยเลยทีเดียวมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ใช้ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำตัวบ้านมีทั้งหมด3ชั้นใช้เวลาสร้างบ้านหลังนี้นานถึง5ปีราคาบ้านรวมๆแล้วประมาณ30ล้านบาทส่วนโรงจอดรถเขาได้ทำการออกแบบเองมีรถหรูคันโปรด Lamborghini สีขาวปี1971ที่ซื้อคันเก่ามาโมดิฟายใหม่รวมราคาแล้วเกือบ10ล้านบาทโดยบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน3คนด้วยความที่เขาเรียนจบอินทีเรียโซนที่คิดว่าบ่งบอกความเป็นตัวเองที่สุดนั่นก็คือห้องยิมภายในบ้านตกแต่งสวยงามสไตล์โมเดิร์นมีการออกแบบให้มีรูปทรงเรขาคณิตของมุมบ้านส่วนเฟอร์นิเจอร์จะเน้นแบบสบายๆมีห้องโฮมเธียเตอร์สุดหรูห้องนอนที่มีขนาดกว้างขวางโทนสีเทาสไตล์โมเดิร์นเขาเคยเผยว่าสมัยก่อนแต่งงานเป็นคนที่นึกถึงแต่ตัวเองบางทีชอบก็ทำเลยไม่คิดถึงคนรอบตัวทำให้ส่งผลหลายอย่างอนาคตจะมีภรรยาจริงจังความเชื่อใจก็ไม่ 100% ต้องบอกว่าก่อนแต่งงาน2ปีผมเคลียร์ตัวผมเองก่อนเลยทำตัวให้คลีนมากๆถึงขอภรรยาแต่งงานเพราะก่อนขอภรรยาแต่งงานเขาไม่มั่นใจกลับบ้านมาร้องไห้เพราะเขาไม่อยากเจอเหตุการณ์เก่าๆก่อนหน้านี้เขาไม่รู้เลยถึงได้คบกันและยังเผยอีกว่าหลังแต่งงานมาเขาไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยคิดอยากจะบริหารเสน่ห์หรือหวานเสน่ห์เลยเป็นเพราะความรักความดีของภรรยาพร้อมบอกว่าเรื่องลูกก็วางแผนกันคุยกันแล้วว่าอาจจะมีลูกเร็วๆนี้เพราะทั้งเขาและภรรยาก็อยากมีลูกด้วยกันทั้งคู่ซึ่งหลังจากที่พบคุณหมอภรรยาก็ได้รับวิตามินมาบำรุงเนื่องจากเป็นคนไม่ทานผักและยังได้รับคำแนะนำว่าต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงเสมอเพื่อพร้อมกับการมีลูกเป็นบ้านหลังงามพร้อมรถหรูของนักแสดงพิธีกรชื่อดังเรียกว่าใหญ่โตอลังการไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ